วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้จิกที่ผมใช้ตัดไม้ให้ได้วงรีนะครับจิกตัวนี้ก็เป็นจิก DIY นะครับที่ผมทำขึ้นมาโดยตัวจิกจะทำจากไม้อัดก่อนอื่นแล้วก็ทำการยึดตัวจิกนะครับเข้ากับแผ่นไม้อัดที่เราต้องการตัดต่อไปก็จะเป็นชุดสไลด์นะครับชุดนี้ก็จะทำจากไม้นะครับแล้วก็จะมีแผ่นอะคริลิกตรงฐานหนาประมาณ5มิลนะครับส่วนตัวหมุนๆนี่จะเป็นตรงล้อเลื่อนของเก้าอี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้ต่อกับทิมเมอร์นะครับสำหรับใช้ตัดโดยจะใช้น็อต M10 นะครับเชื่อมกับเหล็กที่เป็นฉากแล้วก็มาประกอบชุดสไลด์เข้ากับตัวจิกตัวนี้จะเป็นตะปูตัวนอนขนาด10มิลประกอบเข้าไปนะครับแล้วก็ล็อกด้วยน็อต M10 นะครับส่วนตัวข้อต่อตรงนี้ผมจะใช้เป็นดินสอนะครับเพื่อสาธิตให้ดูก่อนในการวาดวงรีตัวข้อต่อตรงนี้เมื่อใช้งานจริงจะใช้ต่อกับทิมเมอร์นะครับแล้วก็นำข้อต่อนะครับมาต่อก็ตรงปลายของสกรูตัวหนอนล็อกนัดให้แน่นนะครับต่อมาแล้วก็มาปรับตำแหน่งนะครับตรงนี้จะเป็นปรับความยาวนะครับความยาวของวงรีเราต้องการให้ยาวเท่าไหร่นะครับความยาวนี้เราสามารถกำหนดขนาดได้นะครับโดยที่เราจะใช้ตัดเบสนะครับวัดจากปลายนะครับมาหาจุดศูนย์กลางตัวนี้จะเป็นเส้นรัศมีนะครับตัวนี้ใช้30เซนนะครับแล้วก็จะได้วงรีที่ความยาว60เซนนะครับแล้วก็เรามาปรับขนาดความกว้างนะครับของวงรีตรงนี้นะครับเมื่อได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วเราก็ล็อกนัดให้แน่นนะครับก็มาลองวาดวงรีกันดูนะครับหมุนไปรอบๆนะครับจนกลับมาที่จุดเดิมก็จะได้วงรีแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการความยาวของวงรีออกอีกนะครับสามารถปรับได้ครับเมื่อเราปรับเฉพาะความยาวนะครับวงรีก็จะยาวออกนะครับส่วนความกว้างก็จะยังเท่าเดิมนะครับเราลองมาปรับความกว้างกันดูนะครับความกว้างก็เหมือนกันนะครับเมื่อเราปรับความกว้างความยาวก็ยังเท่าเดิมนะครับได้วงรีลักษณะแบบนี้นะครับในการใช้งานจริงผมก็จะใช้นี่นะครับเสื้อของทิมเมอร์นะครับมาต่อเข้ากับส่วนข้อต่อตรงนี้แล้วก็ใช้ทิมเมอร์สวนลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็กัดไปรอบๆนะครับก็จะได้แผ่นไม้วงรีที่สวยออกมาแล้วนะครับวิธีการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาตัดแผ่นไม้จริงให้ดูนะครับ